ตอนที่21ของการขึ้นเรือรบหลวงวาซาตอนนี้จะพาไปชมวิธีในการเจาะช่องปืนของแถวที่2ของเรือรบหลวงวาซาลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโล่เจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเมื่อเราขึ้นโครงสร้างถึงขั้นตอนที่จะวางแนวปืนแล้วนั้นเราต้องทำการขัดคาบกาวออกซะก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ขีดเขียนลงไปตรงเนื้อไม้นี้ได้สะดวกและง่ายขึ้นซึ่งในการขัดไม้นี้เราขัดแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องขัดจนเกลี้ยงจากนั้นเราทำการแบ่งครึ่งระหว่างแถวปืนที่1เพื่อที่จะต้องการถ่ายระดับขึ้นไปยังแถวบนเราก็ทำการถ่ายระยะไปแนวปืนที่2เพื่อที่จะทำการเจาะบล็อกปืนในครั้งต่อไปซึ่งการถ่ายระยะนี้ต้องมีความแม่นยำให้ระยะของปืนนั้นเท่ากันทั้งสองข้างก็คือซ้ายและขวาเราก็จะได้แนวปืนที่ตรงกันสวยงามตามแบบฉบับของเรือรบหลวงวาซาเราก็จะได้ช่องปืนทั้ง2แถวทั้งซ้ายและขวาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปตอนต่อไปติดตามชมในการติดไม้เปลือกเรือช่วงท้องเรือส่วนมันจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันถ้าหากพี่น้องชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ